ฮัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony ใน Event Nightmare Night ณพิพิธภัณฑ์ตอนที่3นะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่7ของอีเวนต์แล้วตอนนี้เราอยู่ขั้นที่6นะคะเราผ่านขั้นที่5ไปเมื่อตอนเช้านะขั้นที่5เราก็ได้รับรางวัลเป็นร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนรางวัลขั้นที่6จะเป็นมิสซิสคัพเค้กไนท์แมร์ไนท์นะคะนี่มาดูร้านค้ากันสำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะร้านค้าน่ารักมากเลยนี่ร้านค้านะคะตลาดกลางไนท์แมร์ไนท์นะคะผลิตฟักทองไนท์แมร์ไนท์นะคะคูลดาวน์7ชั่วโมงให้เหรียญ600เหรียญแล้วก็ให้ XP 24หน่อยนะคะนี่ร้านค้าแต่ก็ไม่มีเอฟเฟคขยับอะไรนะก็เป็นนิ่งๆอย่างนี้เลยอุ้ยดูน้องเดินดิสงสารไลล่าจังไม่ได้แบบผลัดกันให้มาเดินนำบ้างเลยนะไลล่าก็คือหางนั่นเองนะคะทุกคนเราสะสมเพชรได้432เม็ดแล้วเราจะไปซื้อราชาพายุนะคะ450เม็ดขาดอีก18เม็ดนะคะหวังว่าพรุ่งนี้จะเก็บทันไม่รู้ว่าราชาพายุจะยังอยู่ไหมเมื่อกี้โพนี่ทำคริสิตพอดีก็เลยไปกดรับมาตอนนี้ก็มีเพชร439เม็ดแล้วเดี๋ยวเราจะลองเร่งเวลาดูนะคะว่าจะได้ถึง450ไหม41 43 45 48ทุกคนอีก2เม็ดเพชรอีก2เม็ดเท่านั้นเดี๋ยวเราจะลองไปหาที่เมืองอื่นดูนะคะโพนี่วิวได้มาเพิ่มนะคะเป็น448ละขายอีก2เม็ดที่ได้เพชรมาเยอะวันนี้ก็คือรับเช็คอินนะคะแล้วก็รับรางวัลโบนัสที่เช็คอินมาทั้งหมดเนาะก็ให้ไป50เม็ดแล้วก็เราเลเวลอัพด้วยนะคะก็ได้อีก14เม็ดมันก็เลยได้เยอะแล้วก็ไหนจะทำเควสกลุ่มไหนจะเก็บเพชรจากร้านค้าเพชรในแต่ละวันด้วยก็เลยได้เพชรเยอะเลยวันนี้ทุกคนที่เราอยากได้ราชาพายุน่ะบ้านราชาพายุสวยมากนะมีเอฟเฟคขยับด้วยก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นเมฆฝนแล้วก็มีฟ้าผ่านะคะถ้าเราได้เพชร450เราไปซื้อให้ดูมาดูกันที่ไร่แอปเปิลว่าจะได้ไหมอีก2เม็ดไม่ได้ไร่แอปเปิลไม่ให้เราไล่แอปเปิ้ลทำไมไม่ให้เราเลยเนี่ยไหนดูซิร้านค้าเพชรเราไม่ใช่ร้านไหนเนี่ยร้านนี้อีก1ชั่วโมงนะคะน้ำพุนี้อีก46นาทีจะได้ยังเหลืออีกยังเหลือแคทเทอร์ลอตกับคริสตัลเอ็มไพร์นะคะที่มีโอกาสจะได้เพชรนะคะอีก2เม็ดนี่อันนี้เป็นเมืองคูทาวของเรานะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราแพลนไว้ว่าเราจะวางบ้านราชาพายุตรงไหนนี่เราเว้นที่ UI แถวๆนี้นะคะว่าจะวางบ้านราชาพายุในโซนนี้ เพราะว่าพวกลูกสมุนก็บ้านอยู่นี่กันเว้นที่ไว้หลายที่เลยไม่รู้ว่าจะได้บ้านหรือร้านค้าในเมืองคูทาวมาเพิ่มไหมนะเพราะว่าของในเมืองนี้มันน้อยมากมาลุ้นกันที่แคนเทอร์ลอตโอ้ยนี่ไงได้เพชร450แล้วโอ้ทีนี้เพชรเราก็จะหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปคริสตัลก่อนอีกเมืองนึงที่คริสตัลเอ็มไพร์ก็ได้เพชรมาเพิ่มอีก2เม็ดนะคะเหลือจ่อลูกโป่งอีกครั้งสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าจะได้นอร์ทฟิลด์แรลิตี้ไหมคูลดาวน์อีก1ชั่วโมงครึ่งได้เวลาแล้วนะคะเราจะมาซื้อบ้านซื้อราชาพายุกันนะตอนแรกเราคิดว่าจะสะสมเพชรให้ได้300เม็ดเรามาซื้อถ้ำสยองขวัญ นะคะเพราะถ้ำสยองขวัญเนี่ยก็อยากได้มากอยากจัดโซนบ้านของเทมเพสนะคะกับเพื่อนของนางแต่ก็อยากได้ราชาพายุมากกว่าเดี๋ยวมาเอากระถางต้นไม้ออกก่อนนะทุกคนก่อนที่เราจะซื้อเรียบร้อยทีนี้ก็มาเข้าร้านค้ากันนะคะมาซื้อราชาพายุโอ้โหใช้พื้นที่6คูณ6เลยเหรอเนี่ยพื้นที่ใหญ่มากทุกคนดูบ้านของราชาพายุดิสวยไหมล่ะบอกแล้วว่ามันสวยซื้อแล้วนะคะนี่เหลือเพชร2เม็ดนะจ๊ะเราก็จะฆ่าให้ทุกคนดูเลยนะคะสร้างต้อง9ชั่วโมงนี่
เป็นไงมีก้อนเมฆแล้วจะมีฟ้าผ่าด้วยนะรอดูนี่เห็นไหมมีสายฟ้าบรรดาชาพายุแบบดีมากต้อนรับราชาพายุนะคะโอ้ยเมืองคูทาวของเราได้รับการเติมเต็มแล้วหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีบ้านตัวไหนมาเพิ่มอีกไหมเนี่ยใครรู้บอกหน่อยนะเราไม่แน่ใจเลยเราไปดูบ้านเพื่อนที่รวยๆดีกว่าว่าเมืองคูทาวเขาเป็นยังไงขอดูคนนี้แล้วกันคนแรกเลเวลสูงมากคูทาวต้องมีอะไรบ้างแหละนี่เขามีบ้านราชาพายุมีอะไรอีกอะที่ดูแปลกๆมีปะไม่มีแล้วไม่ค่อยมีแล้วนะก็มีประมาณนี้โอเคยี่แต่ว่าที่ตรงนี้สองที่ไม่รู้จะไว้ทำอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีว่าจะตกแต่งยังไงนะคะอาจจะย้ายบ้านตรงนี้ร้านหน้ากากมาไว้ข้างหน้าตรงนี้นะคะโอ้ยรู้สึกภูมิใจมากในที่สุดก็มีราชาพายุแล้วราชาพายุอยู่ในคอลเลคชันสมุนพายุลูกหลานนะคะขาดกรับเบอร์อีกหนึ่งตัวไม้เท้าซาคานัสเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่เมืองไหนเดี๋ยวต้องรอเก็บกรับเบอร์จะได้รู้นี่โอ้ยรู้สึกชอบมากบ้านราชาพายุชอบอ่ะบ้านสวยอ่ะมีใครชอบเหมือนเราไหมแล้วเมืองนี้มันไม่รู้จะตกแต่งยังไงด้วยไงดูทุกคนของตกแต่งเมืองนี้นะเมืองอุทาวอ่ะร้านค้าก็ไม่มีเรามีหมดละแต่ของตกแต่งมีแค่นี้ไม่รู้จะเอาอะไรไปตกแต่งเอาธงโจรสลัดหรอมาตกแต่งรอบๆก็น่าจะสวยอาจจะไม่ธงโจรสลัดเยอะมันก็ไม่ดีไงเดี๋ยวค่อยคิดนะคะโอเคทุกคนมาต่อที่อีเวนต์กันตอนนี้ก็อุปกรณ์ฮีโร่นะคะอยู่ที่เลเวล53ทั้งส่วนหัวส่วนตัวเลยอัพอีก2ครั้งก็จะได้เปลี่ยนชุดให้ซันเซชิมเมอร์แล้วพลังรวมอยู่ที่548นะคะขั้นที่6ไม่มีผู้ช่วยสักตัวเลยพลังที่แนะนำอยู่ที่852ต้องเล่นอีกยาวเลยนะคะกว่าจะได้พลังที่แนะนำ852แล้วก็อันดับคอมมูนิตี้อยู่อันดับที่68นะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็เดือนใหม่แล้วอย่าลืมเข้าเกมมาล็อกอินรับโพนี่ที่เป็นคอนเทนต์ประจำเดือนหน้ากันนะคะทุกคนบ๊ายบาย